ทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องหลายๆคนตอนนี้เริ่มตูนดินสอพองกันแล้วนะอ๋อสงกรานต์สงกรานต์ใช่สงกรานต์สงกรานต์แล้วรัฐบาลประกาศว่าสงกรานต์ปีนี้ยาวนานมากมหาสงกรานต์21วันว้าวเพราะฉะนั้นสงกรานต์เล่นยาวไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องปะแป้งกันยาวไปนะคะเพราะทีเนี้ยดินสอพองจะไม่พอไปดูที่ลพบุรีค่ะโอ้โหดูสิขณะนี้นะคะชาวบ้านหมู่บ้านหิน2ก้อนหรือว่าเขาเรียกว่าหมู่บ้านดินสอพองลพบุรีนะคะกำลังเร่งผลิตนะคะให้ทันออเดอร์นะที่ทางโรงงานมั่งลูกค้าสั่งมั่งนะคะก็เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ทั่วไทยจะนำไปขายต่อในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันไหลอย่างที่บอกว่าปีนี้โอ้โห21วันยาวไปนักท่องเที่ยวก็ที่มาลพบุรีรวมถึงประชาชนต่างจังหวัดนะคะก็แวะซื้อกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้ในเล่นช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละเรียกว่าผลิตไม่ทันกันเลยนะคะแล้วก็น้องสุวรรณันนะคะผู้ผลิตอีกรายนึงก็บอกว่าปีนี้ลูกค้าสั่งจองมามากกว่าปกติเลยนะคะโดยเฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศหรือว่าชาวลาวนะคะซึ่งมีเทศกาลสงกรานต์เหมือนบ้านเรานะคะถึงแม้ราคาต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมพี่หมีราคาลดละ500บาทตอนนี้ขึ้นเป็น900ถึง 1,000 บาทนะขยับเกือบเท่าตัวนะคะแต่ความต้องการของลูกค้าก็ยังมีต่อเนื่องที่สั่งจองกันล่วงหน้ามา 5-6 เดือนนะไม่ใช่ว่าแบบว่าปุ๊บปั๊บมานะนะคะแล้วก็จะบอกว่าแหล่งผลิตดินสอพองสำเร็จรูปที่นี่มีมากกว่า60ล้านแต่ก็ไม่สามารถผลิตได้ทันคิดดูสินะคะประกอบกับช่วงที่กำลังจัดส่งลูกค้าเนี่ยที่ผ่านมาปรากฏเกิดฝนตกหนักนานกว่าชั่วโมงทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอ่ะดินสอพองที่เตรียมไว้ละลายนี่จริงๆนะใช่เสียไปกว่าพันตันนะคะก็เสียหายแบบนับล้านบาทอ่ะแล้วความต้องการก็ยิ่งมีเยอะด้วยนะคะทีเนี้ยเม็ดเล็กเนี่ยราคากิโลกรัมละ 70-80 บาทแต่ถ้าดินก้อนใหญ่กิโลกรัมละ 4-5 บาทนะคะก็แล้วแต่ความยากง่ายของการผลิตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยก็จะราคาถูกหน่อยนะคะเพราะว่าผลิตง่ายหน่อยนะคะคุณมนตรีอินทพลนะคะก็ชาวจังหวัดกำแพงเพชรก็พร้อมพวกก็ตั้งใจจะเดินทางมาเลยมาซื้อดินสอพองไปจำหน่ายผิดหวังนิดนึงทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมีคนจองไว้หมดแล้วแล้วใช่แต่ก็ยังเจ้าของก็จังใจดีนะคะแบ่งไปให้นะคะ500กิโลกรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็นำมารับไปขายตามริมถนนบ้างอะไรบ้างก็กระจายรายได้กันนิดนึงก็แล้วกันนะคะใครที่ขับผ่านไปมาแวะซื้อกลับไปได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะถือว่าสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ของดีมีคุณภาพไปด้วยนะคะดูสิ21วันนะพี่หมีจะพาไปดูแอลมอนอีสานนะคะยังวันนี้แอลมอนเนี่ยแอลมอนก็คือแอลมอนนั่นเองนะคะแอลมอนอีสานไปคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมไปชมกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะนี่แหละนะคะตำชาวบ้านเหล่าโพอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะนี่กำลังสาธิตขั้นตอนการทำขนมถั่วตัดกระบอกก็คือกระบอกนั่นเองแอลมอนอีสานสูตรเฉพาะของทางกลุ่มชาวบ้านเหล่าโพค่ะที่พัฒนาต่อยอดจากการทำขนมถั่วตัดที่ทำอยู่แล้วนะคะให้มีความหลากหลายมากขึ้นทีนี้ก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่านะก็นำกระบอกหรือแอลมอนอีสานที่คุณดีบอกนี่แหละนะคะที่มีสรรพคุณเยอะมากพี่หมีทั้งบำรุงสมองบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารแล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่อร่อยโดดเด่นนะคะโอ้โหเลยแล้วจะบอกว่าคุณชัชวาลป้องตำหานะคะชาวบ้านเหล่าโพที่ทำขนมถั่วตัดกระบอกนี่แหละก็กล่าวเขาบอกว่างี้ขั้นตอนการทำถั่วตัดกระบอกเริ่มต้นจากการต้มน้ำในกะทิมีส่วนผสมคือน้ำเปล่าเกลือแบะแจนะคะน้ำตาลก็ทิ้งไว้จนเดือดเลยพี่หมีจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงคั่วเม็ดกระบอกงาขาวงาดำนี่แหละก็ตามลงไปหลังจากนั้นก็ส่วนผสมไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะก็ให้สังเกตสีของส่วนผสมให้สังเกตความหอมให้ดมดูแล้วก็ความข้นนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็เมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ที่ทั้งความหอมแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ความข้นของส่วนผสมนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเขาต้มเสร็จเขาก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีพอข้นได้ที่สีได้ที่หอมได้ที่นะคะก็ จากนั้นก็เทใส่ลงไปในกองงาขาวที่เทเกลี่ยเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการต้มก่อนเอาให้เห็นว่าใส่นะแล้วก็ใส่เม็ดกระบอกกระบอกนี่ถ้ากินธรรมดานี่ก็จะมันๆเลยนะแกะกินแล้วก็จะมันๆเลยโอ้โหเหมือนแอลมอนนะคะแต่เป็นแอลมอนอีสานนะคะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เนี่ยเทลงไปนะคะในกองงาที่เตรียมไว้แล้วก็นำมาตัดค่ะนำมาตัดนะคะใช้มีดตัดนะคะตอนแรกก็รีดก่อนรีดด้วยอุปกรณ์ให้เป็นที่เป็นไม้กลมๆกิ้งให้เป็นแผ่นบางๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีดให้เราดูนะคะแล้วก็ใช้มีดตัดเป็นแผ่นขนาดที่มีตามขนาดต้องการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขายได้แล้วทีนี้ชาวบ้านเหล่าโพก็รวมกลุ่มกันมานะคะทำถั่วตัดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะรวมถึงทำขนมถั่วตัดกระบอกนะคะบอกแล้วกินแล้วหอมหวานมันแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์พิเศษของเป็นแอลมอนอีสานนะคะก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากนี่คือวิธีการทำพี่มีเห็นไหมเขาก็รีดแบบนี้เลยพอรีดได้ที่ปุ๊บก็ตัดตามขนาดที่ต้องการกินเยอะ
ดีนะคะเพราะว่าเป็นโปรตีนด้วยนะคะแล้วก็มีเขาที่บางทีบอกบำรุงสมองบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารด้วยค่ะอ้าวอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะฮะแล้วออกมาในรูปแบบถั่วตัดมากินแล้วดีดีนะมันคล่องคอมากเลยนะ